วันที่29พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานีได้รับแจ้งจากนางสาววาสนาดิฟเลอายุ62ปีชาวจังหวัดอุดรธานีว่าขอให้ช่วยเผยแพร่ข่าวติดต่อลูกชายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ด้วยเพราะอยากเจอหน้าลูกชายมากหลังจากพลัดพรากจากกันมานานกว่า20ปีโดยนางสาววาสนานำภาพถ่ายขณะที่ลูกชายอายุ12ปีมาให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยนางสาววาสนาเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีก่อนหน้าขณะนั้นตนเข้าไปทำงานในกรุงเทพมหานครจากนั้นได้รู้จักกับชายชาวสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งและอยู่กินกันจนมีลูก1คนชื่อมิสเตอร์ชิมมี่เดฟเลจากนั้นสามีได้ย้ายกลับไปประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตนกับลูกชายก็ไปด้วยกันอยู่กันนานกระทั่งลูกอายุ12ปีสามีก็เสียชีวิตตนจึงเดินทางกลับมาประเทศไทยส่วนลูกชายได้ให้ญาติของสามีเลี้ยงต่อโดยไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยที่ผ่านมาตนได้ให้น้องสาวช่วยตามหาเพื่อที่จะพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ตอนนี้เท่าที่รู้ข้อมูลลูกชายพักอาศัยอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาตนอยากจะเห็นหน้าลูกชายและอยากเจอเขาเพราะนานร่วม20ปีแล้วที่ตนไม่ได้เจอหน้าลูกเลยคิดถึงอยากเห็นหน้าสักครั้งนางสาววาสนาอยากฝากถึงคนไทยที่อยู่เมืองพอร์ตแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาหากได้ยินได้อ่านข่าวนี้ขอให้ช่วยตามหาลูกชายและบอกให้เขาติดต่อกลับมาหาแม่เพราะตนอยากเห็นหน้าซึ่งหากพบเจอสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086225-1549คิดว่าตอนนี้ลูกชายยังมีชีวิตอยู่บอกว่าอยากจะให้มาหาติดต่ออยากให้มาหาถ้าติดต่อได้ติดต่อลูกมาหาแม่บ้างค่ะแม่คิดถึงค่ะ